สวัสดีครับเรียกได้ว่าหลังจากมีการออกมาเปิดใจว่ามีลูกแล้วดูเหมือนจะมีดราม่าเกิดขึ้นเรื่อยๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก้องห้วยไร่ที่ก่อนหน้านี้ออกมายอมรับว่าความจริงว่ามีลูก2คนกับภรรยาคนแรกที่จดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่อายุ20ปีและปัจจุบันนี้เจ้าตัวมีลูกชายเพิ่มอีก1คนคือน้องไข่เจียววัย1ขวบ2เดือนซึ่งเกิดจากภรรยาคนปัจจุบันอย่างเบลคณิษฐาโดยล่าสุดนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆเมื่อเจ้าตัวเปิดตัวลูกสาวครั้งแรกพร้อมแคปชั่นว่าพี่สาวไข่เจียวแม่ไข่เจียวครอบครัวเดียวกันรักโดยภาพดังกล่าวนั้นเป็นภาพที่ก้องห้วยไร่ได้ถ่ายรูปคู่กับลูกสาวหน้าเวทีพร้อมกับภรรยาคนปัจจุบันอย่างคณิษฐาซึ่งบอกเลยว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นกันเลยทีเดียว